วัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่นะสวัสดีค่ะอยากจะทราบว่ามีวัฒนการคืออะไรอะคะคุณคะมีวัฒนการคืออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายเกียรติพันธ์กัจจนะครับคุณเกียรติพันธ์คิดว่าคำว่าวิวัฒนาการหรือ evolution แปลว่าอะไรคะวิวัฒนาการในความคิดผมก็คือการทำให้หน้ามันการทำให้หน้ามันเหรอคะครับเกี่ยวอะไรกับวิวัฒนาการอะคะอ๋อก็เวลาหน้ามันใช่ไหมปกติหน้าไม่มันไงนะฮะมันคือการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าไงโอ้อย่างนั้นนั่นเองนะคะแล้วคุณการคิดว่าคุณการเนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากอะไรคะลิงครับลิงดูนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีขนแล้วคุณการจะบอกคุณการหน้าตาเหมือนลิงใช่ไหมคะใช่อ๋ออย่างนั้นเองค่ะต้องกลับไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อนายเนรมิตจำปาทองครับอ๋อเนรมิตจำปาทองที่ได้ชื่อเนใช่ไหมคะใช่ธรรมะสวัสดีครับใช่ไหมคะโอเควันนี้เราจะมาถามคุณเนนะคะว่าวิวัฒนาการหมายถึงอะไรคะวิวัฒนาการก็น่าจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครับไปเรื่อยๆครับก็คือเปลี่ยนแปลงแบบอย่างเรามีหน้ามือใช่ไหมครับก็เปลี่ยนแปลงเป็นหลังมือครับก็เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กครับตัวเล็กๆนั่นเองครับพอวันเวลาผ่านมาแล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆครับโอ้อย่างนั้นนั่นเองนะคะคุณเนคุณเตนี่คุณเนนี่ตอบแบบเป็นผู้มีเชี่ยวชาญมากๆเลยอะค่ะเคนอยากให้คุณเนพูดอะไรกับกล้องหน่อยได้ไหมคะอ๋อก็คืออยากให้เพื่อนๆที่นั่งฟังกันทั้งหลายนะครับก็ติดตามชมว่าวิวัฒนาการเนี่ยจะมีความหมายอย่างไรคือบางครั้งเนี่ยความหมายของมันอาจจะไม่ได้ตายตัวนะครับอย่างไรก็ขอให้เราเนี่ยศึกษาหาความหมายใหม่ได้เรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากครับค่ะชื่อสุจมอดโดยชื่อเล่นแม็กค่ะค่ะชื่อทิติมาในนามพิสุทธิ์ชื่อเล่นการ์ตูนค่ะค่ะงั้นถามคุณแม็กก่อนเลยนะคะเราเนี่ยมีการวิวัฒนาการไว้เพื่ออะไรคะอ๋อไว้แปลงร่างเพื่อต่อสู้กับก่อการร้ายค่ะหนูแปลงร่างเลยเหรอเนี่ยเป็นดิจิมอนนะคะเป็นดิจิมอนค่ะรู้สึกยิ่งใหญ่มามากเลยนะคะค่ะคุณการ์ตูนดีกว่านะคะเรามีการวิวัฒนาการไว้เพื่ออะไรคะเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรนะคะโอ้อย่างนั้นเลยสวัสดีค่ะชื่อบูนาวันโคกับชื่อเล่นบูบูค่ะชื่อเทียร์ราวุฒิคิวและชื่อเล่นรักค่ะเราจะถามบูกับรักนะคะว่าการที่เราเกิดมาสวยเนี่ยคุณคิดว่าใช่การวิวัฒนาการของเราหรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะใช่นะคะก็สวยกูตาละแล้วบูนะคะไม่ใช่อ่ะแม่ให้มาอุ้ยชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อคณิดามีเฟียใหม่ค่ะชื่อวันวิสาขำธรรมจอยค่ะค่ะจะถามใหม่กับจอยนะคะสามคำกับคำว่าวิวัฒนาการค่ะคือการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่ออยู่รอดเพื่ออยู่รอดคุณแกนคะเรามีคำถามนะคะคุณคิดว่าคนเราอ่ะใช้เวลาในการวิวัฒนาการสักประมาณกี่ปีคะคุณการไม่รู้คิดเสร็จบ้างวิวัฒนาการเสร็จแล้วเอาหรอคะนั่งไปก่อนค่ะโดยสรุปนะคะวิวัฒนาการคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเพื่อการอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์นั่นเองค่ะ3 2 1เย้วิวัฒนาการคืออะไรอะ